ควิด19แล้วกันนะครับที่เกาหลีนะฮะมาอัปเดตกันนะครับว่าเอ๊ะวันนี้มีใครติดบ้างอะไรยังไงครับผมอีกเลยนะครับในวันนี้นะครับทางค่ายนะฮะ CJS Entertainment นะครับได้มีการออกแถลงการนะครับของเกอร์กรุ๊ปชื่อดังนะครับที่ชื่อว่า EXID นะฮะบอกว่าโซจีนะฮะหนึ่งในสมาชิกสาวเนี่ยหลังจากตรวจหาเชื้อโควิดออกมาก็เป็นบวกส่งผลให้โซจีตอนนี้ก็รักษาตัวแล้วก็กักตัวตามมาตรการนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองออกไปก่อนแถลงการฉบับเต็มนะครับของทางค่ายเองเนี่ยมีอยู่ว่าโซจีได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวานนี้ซึ่งผลตรวจออกมาในวันนี้เป็นบวกนะฮะทางด้านของโซจีเองที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยไม่ได้มีอาการป่วยรุนแรงอะไรนะครับแต่เธอจำเป็นจะต้องยกเลิกการทำกิจกรรมทั้งหมดออกไปรวมถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ผมพูดถึงนะครับที่มีชื่อว่าโซจี First Solo Concert First Letter นะครับซึ่งตามกำหนดแล้วเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่26และ27มีนาคมครับก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับโดยทางต้นสังกัดก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนทางต้นสังกัดนะครับก็จะพยายามจัดตารางการแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวใหม่ของเธอให้เร็วที่สุดทันทีที่เธอหายดีนะครับและอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับทุกๆฝ่ายโดยทางต้นสังกัดเองนะครับก็จะดูแลเรื่องการรักษาของเธอให้ดีที่สุดเพื่อให้เธอเนี่ยกลับมาหายป่วยให้เร็วที่สุดครับ